สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับโตโยต้าแคมรี่อีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นผู้นำเลยก็เรียกโฉมผู้นำปีประมาณ02-03นะครับติดตั้งจอ Android นะครับตอนนี้ช่างกำลังทำจอ Android ใส่เข้าไปในกรอบหน้ากากเดิมแบบนี้ฮะเป็นจอตัวนี้ของเดิมนะฮะที่มีมาเป็น7นิ้วนะไพโอเนียร์ถอดไพโอเนียร์ออกนะครับใส่เป็นจอ Android นะครับจอ Android ตัวนี้เป็นแรม2นะครับลอม16นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฮะว่าการติดตั้งนะครับบางคนอยากเห็นว่าติดตั้งระบบปลั๊กนะครับในรถ Toyota นี่เป็นยังไงนะฮะในระบบปลั๊กก็จะมีปลั๊กแบบนี้ฮะนี่ฮะอันนี้เป็นปลั๊กใหม่นะอันนี้คือปลั๊กที่เอามาเสียบกับจอ Android นะครับส่วนตัวนี้เราจะเห็นว่ามีปลั๊กอะไรบ้างนะครับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟใหญ่ไฟเมนนะฮะตัวนี้รวมถึงสายลำโพงชุดหน้าด้วยแล้วก็ชุดนี้ฮะเป็นสายลำโพงชุดหลังนะฮะปลั๊กนี้ฮะนี่ฮะชุดลำโพงคลิปต่างอันนี้ปลั๊กคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการตัดต่อสายไฟเลยนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง3ปลั๊กนะฮะนี่ฮะเรียงแบบนี้นะฮะส่วนปลั๊กนี้เป็นปลั๊กที่เหลือนะครับเราไม่ได้ใช้ก็มีในส่วนของแอนเทนนาเสาอากาศนะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลพวงมาลัยของรถอีกรุ่นหนึ่งใน Toyota นะครับซึ่งเป็นปลั๊กรุ่นใหม่นะครับอันนี้ปลั๊กรุ่นเก่าก็จะประมาณนี้ครับมีกัน3ปลั๊กนะครับปลั๊กไฟพร้อมสายลำโพงชุดหน้านะครับแล้วก็ปลั๊กลำโพงเดี่ยวๆเลยอันนี้ฮะแล้วก็มาปลั๊กตัวนี้นะฮะที่เป็นคอนโทรลพวงมาลัยนะสามารถเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยชุดนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งเสร็จอีกทีครับโอเคมาต่อคลิปที่2หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่คือจอ Android ขนาด7นิ้วติดตั้งใน Toyota Camry โฉมผู้นำนะครับปีประมาณ02นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งลงรถแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับหลังที่ติดตั้งลงรถแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะเต็มเบ้าเหมือนเดิมนะครับของเดิมใส่เป็นไพโอเนียร์มานะครับตัวนี้ก็จะมี Play Store นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมี Map นะครับเป็น Google Map นะครับรวมถึง YouTube นะครับแล้วก็ในส่วนของ Google นะครับ Chrome เล่นได้ครบเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Bluetooth นะครับการตั้งค่าเสียงและในส่วนของการใช้งานที่จำเป็นนะครับก็ยังครบครันนะครับรวมถึงเปิด2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอได้นะครับตัวนี้จะเป็นแรม2ลอม16เวอร์ชั่น12แล้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีกล้องถอยสามารถที่จะอัปเกรดนะครับการต่อกล้องถอยได้เลยนะครับติดตั้งมาเรียบเนียนแบบนี้นะฮะสำหรับใครที่ใช้แคมรี่รุ่นนี้อยู่นะครับสนใจที่จะอัปเกรดนะครับจอในรถของท่านให้มีความสามารถเล่นได้แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube Studio รวมถึง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้น่าลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ